เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงคมนาคมเรื่องการขอและออกใบอนุญาตขับรถและการต่อใบอนุญาตขับรถพุทธศักราช2563ตามพ.ร.บ.รถยนต์2563เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีสาระสำคัญกำหนดให้ผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวที่ประสงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เกินกว่า400ซีซีขึ้นไปต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดเวทีเสวนาเยาวชนกับบิ๊กไบค์ในกฎกระทรวงใหม่ได้หรือเสียนายคงศักดิ์ชื่นไกรลาศผู้ประสานงานโครงการขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยเป็นธรรมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าวว่ากฎกระทรวงใบอนุญาตขับขี่ฉบับใหม่ที่ตั้งใจออกมาเพื่อควบคุมปัญหารถบิ๊กไบค์แต่กลายเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวที่หมายถึงผู้อายุเกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีอาจจะไม่มีประสบการณ์เข้าถึงรถบิ๊กไบค์ได้ง่ายขึ้นและปัจจุบันเป็นที่นิยมของกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยมีความเห็นว่าควรกำหนดนิยามรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และกำหนดเกณฑ์อายุสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ให้สอดคล้องกับขนาดของกำลังเครื่องยนต์เช่นผู้ขอใบอนุญาตบิ๊กไบค์ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า22ปีและไม่ควรให้ผู้ขอใบอนุญาตชั่วคราวมีสิทธิ์ขับรถบิ๊กไบค์ได้รวมถึงกำหนดประเภทใบอนุญาตจักรยานยนต์ในแต่ละขนาดเครื่องยนต์หรือขนาดความจุของกระบอกสูบให้เหมาะสมกับปัจจุบันเช่น110ซีซีขึ้นไป250ซีซีขึ้นไปหรือ400ซีซีขึ้นไปศาสตราจารย์ดร.กรรณวีกนิษฐพงศ์ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์วิจัยอุบัติเหตุได้ทำโครงการสืบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์โดยใช้เทคนิคการสืบสวนเชิงลึกสำรวจ 1,000 ตัวอย่างในระยะเวลา4ปีพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากตัวบุคคลระหว่างคนขับขี่รถจักรยานยนต์และคนขับขี่รถคันอื่นกว่า 90% สำหรับสาเหตุจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แบ่งออกเป็น4ประเภทคือ 1. การคาดการณ์สถานการณ์ที่ผิดพลาด 50%2. การตัดสินใจที่ผิดพลาด 3. การควบคุมรถที่ผิดพลาดและ 4. การเข้าใจผิดพลาดที่กำลังจะมาขึ้นมาขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าตัวรถบิ๊กไบค์เนี่ยจะต้องผ่านการอบรมทักษะพวกนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆหน่วยงานที่เขาพยายามจะจัดให้มีการอบรมทักษะพวกนี้ซึ่งมันเป็นประโยชน์แล้วมันก็ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆด้วยค่ะ